ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงระบบออโต้ไดเรกไดท์สวยคลาสสิกเสียงดีเสียงสดใสนะครับระดับงานสะสมนะครับตัวนี้ไอว่า LX5 นะครับ Make in Japan ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้ผลิตปี1984นะครับอายุ37ปีแล้วยังเป็นรุ่นที่ตัวหนังสือไอว่าตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับหายากมากๆนะครับแล้วก็สภาพถือว่าสวยนะครับฝามีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับสภาพถือว่าสวยมากระบบมอเตอร์ไดเรกไดท์นะครับไม่มีสายพานแผ่นยางก็ยังแจ๋วอยู่นะครับไม่แตกรายงาหรือแข็งกระด้างใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้จะมีมอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์2ตัวไว้ขับอาร์มกับหัวแล้วก็มอเตอร์อีกตัวนึงเป็นไดเรกไดท์ครับถ้ารวมมอเตอร์จริงๆก็คือ3ตัวนะครับทั้งหมดแล้วก็มอเตอร์ขับอาร์มกับขับหัวนะครับจะใช้สายพานนะครับสายพานเส้นเล็กๆนะครับผมเปลี่ยนแล้วก็บำรุงรักษาให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้างจาระบีเก่าใส่จาระบีใหม่ให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ยาวๆนะครับตัวนี้ทำให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องกลัวผมขายเองซ่อมเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปเล่นเนี่ยต้องชัวร์จริงๆนะครับแต่มีปัญหาก็บอกได้นะครับรับประกันนะครับตัวนี้นะครับระบบอาร์มแท็กกิ้งนะครับลีเนียร์แท็กกิ้งอาร์มนะครับเสถียรตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายนะครับเพลงวงในนี่เสียงสม่ำเสมอแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีระบบเซ็นเซอร์แผ่นนะครับปรับความเร็วอัตโนมัตินะครับวางแผ่นเล็กเขาก็จะสแกนไปที่แผ่นเล็กสปีด45นะครับวางแผ่นใหญ่ก็สแกนมาที่แผ่นใหญ่สปีด33นะครับมีระบบเล่นวนนะครับวนรีพีทนะครับเล่นจบก็วนเล่นกลับวนไปวนมาได้นะครับหรือเราจะสามารถเลือกเพลงคอนโทรลเพลงเองก็ได้นะครับเรากดอย่างนี้นะครับเขาก็จะวิ่งนะครับอาร์มเขาก็จะวิ่งไปแล้วก็กดลิฟต์ลงนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่มีแผ่นเขาก็ไม่ทำงานหรอกครับนะฮะเขาก็ไม่เล่นให้เขาสแกนแผ่นไม่เจอนะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟ100โวลต์นะครับผมมีหม้อแปลงอะแดปเตอร์เล็กๆแถมให้เอาไปใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแปลงเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับฝาตัวนี้ถอดได้นะครับปิดฝาเล่นก็ได้ถอดฝาเล่นก็ได้นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องภายในกันนะครับว่าเทคโนโลยีของเขาสุดยอดขนาดไหนนะครับภายในนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปทดสอบเสียงนะครับโอเคครับครับทีนี้เราจะมาดูภายในนะครับของเครื่องเล่นแผ่นเสียงวินเทจระบบออโต้ไดเรกไดท์นะครับไอว่า LX5 นะครับตัวนี้1984นะครับ37ปีที่แล้วนะครับอายุ37ปีแล้วนะครับตัวนี้เทคโนโลยีของเขาไม่ธรรมดานะครับไอว่านะครับสายพานผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ2เส้นเลยนะครับมันมาก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสายพานเนี่ยมันก็หย่อนแล้วนะครับตามอายุนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเพื่อเสถียรภาพในการเล่นนะครับแล้วก็จาระบีที่เหนียวนะครับก็ล้างออกนะครับแล้วใส่จาระบีใหม่นะครับทุกอย่างล้างหมดตัวนี้ของเดิมเขาก็ทามาแบบนี้นะครับผมก็ล้างออกแล้วก็ทาใหม่นะครับล้างต่างๆนะครับเฟืองต่างๆทุกตัวนะครับก็ยังสภาพดีนะครับยังไม่กรอบไม่แตกไม่ร้าวใดทั้งสิ้นนะครับระบบลิเนียร์แท็กกิ้งอาร์มครับยังเป็นไอว่าวินเทจนะครับตัวหนังสือใหญ่อยู่นะครับเป็นไอว่าหนังสือใหญ่นะครับตัวนี้นะครับหัวเข็มออดิโอเทคนิก้านะครับหัวเดิมๆนะครับของเขานะครับปลายเข็มแหลมคมนะครับเสียงดีสดใสทั้งสองข้างนะครับของเดิมๆเลยนะครับตัวนี้เกรดเอมากๆนะครับของเขารุ่นนี้จะเป็นรุ่นสะสมเลยนะครับฝานะครับฝาปิดนะครับก็ยกขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมไขน็อตออกนะครับภายในสะอาดนะครับสะอาดมากๆเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ใช้ไฟ100โวลต์นะครับผมจะมีหม้อแปลงอะแดปเตอร์ให้นะครับไว้ภายนอกเลยนะครับไม่ต้องมายุ่งกับของเดิมเป็นเครื่องดีที่สุดนะครับเดิมๆไว้นะครับตัวนี้จะเป็นระบบมอเตอร์ไดเรกไดท์นะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์เดิมๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับไม่มีเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ทนทานมากๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยครับชุดนี้ก็จะเป็นระบบซิสเต็มคอนโทรลนะครับควบคุมนะครับคําสั่งต่างๆนะครับเลื่อนอาร์มยกอาร์มอะไรต่างๆนะครับสวยครับสวยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับระบบของมอเตอร์นะครับสายสลิงนะครับที่ยึดนี่ครับก็ยังตึงเปี๊ยะไม่มีเปื่อยมียุ่ยนะครับใช้งานได้ทนทานมากๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับเลเซอร์แสงอินฟราเรดนะครับด้านบนก็จะมีแสงส่องลงมานะครับไว้เซ็นเซอร์แผ่นนะครับต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ตัวถาดนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับนะฮะอย่างดีนะครับตีไอว่านะครับนี่ครับของแท้ๆเลยนะครับของดีครับตัวนี้นะครับงานเขาดีครับทำออกมาดีนะครับเป็นเครื่องวินเทจระดับสะสมนะครับแผ่นยางนะครับตัวรองแผ่นนะครับยังนิ่มนะครับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างไม่แตกลายงาใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับให้ดูกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าแตกเปี้ยปะเอาไปงอหักไม่ใช่นะครับเดิมๆเลยนะครับดีๆอยู่เลยนะครับคัดสภาพมาให้นะครับตัวนี้นะครับภายในต่างๆนะครับ
ฝาปิดนะครับก็สวยใสนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่โดยรวมก็ยังถือว่าสวยครับสวยนะครับฝาปิดสามารถถอดได้เวลาเล่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบเครื่องนะครับแล้วก็ไปทดสอบเสียงกันนะครับนะครับภายในสวยๆเลยครับบำรุงรักษาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปเล่นนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเสียเสือบอกได้นะครับผมรับประกันให้ทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับขายเองซ่อมเองครับทำเองทั้งหมดนะครับโอเคนะครับครับหลังจากเราไปดูเครื่องภายในกันแล้วนะครับรู้ว่าแน่นอนนะครับไอว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับลองเข้าไปหาข้อมูลดูนะครับในเน็ตฝรั่งอะไรเขาก็เล่นกันเยอะนะครับรุ่นส่งออกเขาจะเป็นรุ่น LX 50นะครับตัวนี้ LX 5เขาทำใช้ในบ้านเขานะครับญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เดี๋ยวทดสอบการเล่นเลยครับแล้วก็ฟังเสียงนะครับตัวนี้นะครับทดสอบเลยครับเอาแผ่นวางนะครับแล้วก็กดเล่นเลยครับเดี๋ยวเขาจะปรับอัตโนมัติเองทั้งหมดนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงปลายเข็มเดิมๆนะครับตัวนี้ออดิโอเทคนิก้าติดเครื่องมาเลยนะครับนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะครับว่าเล่นจบแผ่นนะครับก็กดสต็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับแผ่นเล็กนะครับสปีด45ให้ดูนะครับว่าเครื่องเขาจะสามารถสแกนได้ไหมนะครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยนะครับของดีต้องทำงานได้เป็นปกตินะครับลองกันเลยนะครับเพลเล่น
ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทำให้เราหมดนะครับทั้งปรับสปีดทั้งเลื่อนแผ่นเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเขาจะยกกลับนะครับให้เขาจบการทำงานไปเลยครับนี่ครับพอจบแผ่นเขาก็จะยกกลับนะครับเป็นง่ายมากครับเครื่องรุ่นนี้นะครับออโต้ทุกอย่างนะครับสบายเลยนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับหัวเข็มเดิมๆนะครับเสียงไม่แพ้เครื่องใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกตินะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับของสวยๆครับตัวนี้ใหม่ตัวหนึ่งครับขอบคุณมากครับ